ลืมออกไปตัวนี้จะใช้สีเขียวไอคอนจะเป็นสีเขียวนะครับต่างกับโปรแกรมเวิร์ดสีฟ้านะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะเป็นอย่างนี้ฮะก็หน้าตาคล้ายกันนะครับก็จะสวัสดีตอนเช้านะเหมือนส่งในไลน์เลยสวัสดีตอนเช้าแล้วก็นิวนิวแล้วก็เริ่มงานใหม่อย่างนี้ครับแบงค์เวิร์กบุ๊กก็คืองานใหม่ที่ว่างๆเลยโล่งๆเลยไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยนะครับถ้าหน้าแรกจะเป็นอย่างนี้จะกดตัวนี้ก็ได้ครับอันเดียวกันหรือจะกดตัวนี้ก็ได้ครับอันเดียวกันแต่ถ้าเปิดงานเก่าก็คือตัวนี้โอเพนหรือว่าเปิดงานเก่าครับแต่เราเพิ่งเริ่มเรียนแต่ยังไม่มีงานเก่าฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้เป็นนิวแล้วก็แบงค์ก่อนเนาะใช่นิวแล้วก็แบงค์แบงค์คือโล่งๆครับปึ๊บจะออกมาหน้าตานี้โอ้โหจะไม่เหมือนโปรแกรมเวิร์ดครับตรงที่มันเป็นตารางเต็มไปหมดเลยมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับย่อขยายจะเหมือนกันนะครับอยู่ด้านขวาครับย่อขยายจะเหมือนกันเลยน้องสามารถจับแท่งๆตัวนี้เลื่อนได้เนี่ยเรียกว่าย่อขยายครับเนี่ยเหมือนกันใช่ครับเรียกว่าย่อขยายนะครับโอเคมาทําความเข้าใจกันนิดนึงว่าอันนี้มันคืออะไรนะครับโปรแกรมนี้เขาจะแบ่งเป็นเวิร์กบุ๊กครับเวิร์กบุ๊กคืออะไรคืออย่างนี้ครับหนังสือหนึ่งเล่มมีหลายแผ่นเนาะหลายแผ่นไอ้แผ่นเนี้ยคือชีตแผ่นเนี้ยคือชีตเนาะหลายๆแผ่นเรียงรวมกันเรียกเวิร์กบุ๊กบุ๊กคือหนังสือหนึ่งเล่มเหมือนกันเลยครับนี่ครับนี่คือหนึ่งแผ่นถ้าผมขอแผ่นใหม่ก็นี่นี่คือคนละแผ่นนะนี่หนึ่งแผ่นนี่หนึ่งแผ่นมันเรียงกันเลยทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งเล่มเลยแต่นี่คือแผ่นใครแผ่นมันเห็นปะนี่แผ่นใครแผ่นมันนี่ขอเพิ่มได้ไม่จำกัดนะนี่โอเคนี่คือเวิร์กชีตชีตหนึ่งชีตสองชีตสามชีตสี่แปลเป็นภาษาไทยคือแผ่นใครแผ่นมันโอเคกับทั้งก้อนเนี้ยเขาเรียกสมุดหนึ่งเล่มโอเคเวิร์กบุ๊กนะครับนี่งงไหมไม่งงเนาะนี่แผ่นใครแผ่นมันมันซ้อนกันอยู่อย่างเงี้ยเหมือนสมุดจริงๆเลยนะครับอันนี้ย่อขยายเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับโอเคด้านบนก็จะมี A B C นะครับด้านซ้ายจะมี1 2 3สังเกตครับเวลาผมคลิกแป๊กคลิกช่องไหนนะครับตัวเลขจะวิ่งชนกันกับตัวหนังสือแบบนี้ครับตัว B นะวิ่งชนกับเลข3นะคลิกที่ช่องว่า B 3เนี่ยพอผมคลิกแป๊กเนี่ย B วิ่งชนกับเลข5ชื่อช่องชื่อ B 5อย่างเงี้ยน้องคลิกตัวไหนก็ตามครับมันจะมีชื่อหมดเลยครับแบบนี้เนี่ยเนี่ยสังเกตครับมันจะมีพิกัดของมันเนี่ยมันจะรู้จักชื่อมันเองครับเป็นจุดอ้างอิงครับเวลาคำนวณนะครับโอเคมารู้จักชื่อเสร็จเปลี่ยนชื่อได้ไหมได้ครับเช่นช่องนี้ B ชนกับเลข2เนาะผมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Data เนี่ยผมก็คลิกตัวนี้แล้วพิมพ์ใหม่แล้วก็ Enter ต่อไปนี้มันจะเปลี่ยนชื่อจาก B 2เป็น Data ผมลองไปคลิกที่อื่นนะแล้วกลับมาคลิกใหม่นี่ฮะมันจะกลายเป็นชื่อ Data ไปแล้วนะครับยาวๆได้ไหมได้เช่นยาวๆลากยาวกดซ้ายค้างลากยาวปึ๊บลากยาวมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนี่เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเห็นเถอะมันจำชื่อไปแล้วลองคลิกที่อื่นใส่สีพื้นนี่ฮะสีพื้นนะปั้งแล้วคลิกที่อื่นแล้วผมกลับมาคลิกใหม่ถ้าคลิกช่องเดียวจะไม่โชว์ชื่อนะแต่ถ้าน้องคลิกยาวๆอย่างเงี้ยกดซ้ายค้างลากปึ๊บชื่ออะไรครับชื่อโรงเรียนนี่ไงนี่การตั้งชื่อมันนะครับมันจะมีชื่อบอกครับแต่ละจุดมีชื่อบอกลากยาวในนอนก็ได้ครับปึ๊บใส่สีปั้งนี่ครับคลิกชื่ออื่นอันนี้ไม่ได้ตั้งชื่อในเวลาระบายก็จะไม่มีชื่อครับเนี่ยเป็นชื่อปกติของมันนะครับโอเคใส่สีเมื่อกี้บอกแล้วคลิกใส่สีคลิกพิมพ์นะครับพิมพ์เสร็จคลิกที่อื่นหนึ่งครั้งแล้วก็มาคลิกใหม่ใส่สีแดงก็เป็นสีแดงอย่างเงี้ยครับเนี่ยพิมพ์นะครับคลิกใส่สีนะครับโอเคนี่คือโปรแกรม Excel จะเป็นแบบนี้นะครับคลิกข้างบนตัวนี้แปลว่าเอาทั้งเสาเช่นตัว B นะปั้งใส่สีเขียวนี่ครับมันจะเขียวทั้งเสาเลยนะครับถ้าผมคลิกตัวนี้15ปั้งแล้วผมก็ใส่สีน้ำเงินอย่างเงี้ยก็น้ำเงินทั้งเสาเลยน้ำเงินทั้งแถวไม่ใช่เสาเนี่ยแถวแน่นอนนะครับมารู้จักชื่อกันนิดนึงครับถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคอลัมน์เนื้อตั้งเขาเรียกคอลัมน์อย่างเงี้ยครับ
นี่ฮะเรียกคอลัมน์แต่ถ้าอย่างเนี้ยแนวนอนเขาเรียกว่าโรครับโอเคไหมนะแนวนอนเรียกโร r w ครับเฮ้ย r o w ครับนี่ครับโรนะครับส่วนแนวตั้งเขาเรียกว่าคอลัมน์ c o l u m n คอลัมน์แปลว่าเสาเนาะนี่คอลัมน์นะมีสองอย่างแนวนอนกับแนวตั้งนะครับรู้จักชื่อกันแล้วนะครับโอเคมาดูที่แผนงานครับแผนงานน้องสามารถเปลี่ยนชื่อได้โดยการดับเบิลคลิกเต๊กๆ ANN เนี่ยเต๊กๆ DENZ อย่างเงี้ยเปลี่ยนชื่อได้หมดเลยเต๊กๆนี้สองด่านนะครับเต๊กๆวินนี่ก็ได้ VDC นะครับเปลี่ยนชื่อได้หมดเลยครับแบบนี้นะครับคลิกก็จะเป็น Active คลิกตัวไหนแสดงว่าทำงานตัวนั้นนะครับเนี่ยคลิกขวาครับเลือกแท็บ Color เปลี่ยนสีได้ด้วยครับผมเลือกเป็นสีแดงนะแท็บ Color สีแดงปั้งแล้วผมคลิกที่อื่นแดงไหมฮะแดงแล้วเนี่ยคลิกขวาแท็บ Color สีเขียวคลิกที่อื่นเขียวนะครับเนี่ยเปลี่ยนสีได้ครับจับย้ายได้ครับกดค้างไว้ครับดึงไปปล่อยที่อื่นแปลว่าสลับที่นี่ฮะดูอีกครั้งนึงผมจะเอาN อยู่ตรงนี้นะครับกดค้างครับกดสายค้างครับแช่ไว้แล้วดึงไปปล่อยที่อื่นปังสลับที่กันหน้าเปลี่ยนชื่อได้ใส่สีได้เพิ่มได้ลบได้คลิกขวา delete ครับลบได้ด้วยครับนี่ไปแล้วนี่คือเวิร์กชีตนะครับโจทย์ที่หนึ่งนะครับผมคอนโทรล W แล้วก็ดอนเซฟคอนโทรล N โจทย์ที่1ให้สร้างเวิร์กชีตเรียงกัน5ใบชื่อ1 2 3สีไม่เหมือนกัน2 3 4 5ใส่สีคลิกขวาสีนี้คลิกขวาสีนี้คลิกขวาสีนี้ลองดูอย่างนี้เลยครับโจทย์ที่1ครับเชิญครับคือการสร้างตารางเมื่อกี้เราเรียนโปรแกรมเวิร์ดไปแล้วเนาะนั้นก็วาดเองแต่โปรแกรมนี้มันง่ายกว่าอีกครับน้องแค่ลากครับตีตารางตัวนี้ครับตีตารางall borders แปลว่าเอาทุกเส้นขอบนะปึ๊บนี่มันตีนะครับเนี่ยตัวนี้อยู่ตัวนี้แล้วก็ใส่สีน้องก็ลากลากเร็วใช่ลากปึ๊บเสร็จแล้วก็ใส่สีพื้นปึ๊บปึ๊บนี่ฮะจะพิมพ์ตัวนี้เป็นลำดับเนาะลำดับแล้วก็พิมพ์ลำตอนนี้รายการน้องก็เลื่อนมาลูกศรก็ได้ครับเนี่ยรายการสินค้าน้องก็เลื่อนมาปึ๊บจำนวนปึ๊บราคาต่อหน่วยปึ๊บส่วนลดปึ๊บรวมเงินหรือหมายเหตุอย่างเงี้ยครับง่ายมากครับทีนี้มาดูว่าช่องไหนที่มันเล็กเกินไปไหมช่องไหนก็ตามที่มันเล็กเกินไปแบบนี้จนตัวหนังสืออยู่ไม่ได้นี่ฮะให้ทำการปรับแก้มี2อย่างวิธีที่1 น้องลากด้วยมือครับจับกดซ้ายค้างครับลากหรืออย่างงี้ก็ได้ครับกับวิธีที่2ให้น้องดับเบิลคลิกตรงรอยแยกตัวนี้แต่บางทีก็คลิก2ครั้งติดนะเดี๋ยวมันจะขยับให้เองครับอัตโนมัติแตกๆนี่วิธีนี้จะง่ายดีนะครับต่อมาครับถ้าผมจะจัดให้อยู่กึ่งกลางนะมันจะเหมือนโปรแกรมเวิร์ดนะครับนี่ฮะสังเกตตัวคำว่าลำดับนะฮะผมกดตัวนี้นี่ไงสมมุติว่าบรรทัดมันสูงๆนะครับผมกดตรงเลข2นะฮะกดซ้ายค้างดึงลงมาเนี่ยครับเห็นมันจะลอยอยู่ข้างล่างเนาะเฮ้ยมันจะติดอยู่กับพื้นข้างล่างถ้าน้องอยากให้ลอยขึ้นไปข้างบนนะครับดูนี้ฮะนะสังเกตนะครับตัวนี้นะนี่ไงสรุปแล้วผมกด2ตัวตัวนี้กับตัวนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเร็วไหมเร็วมากเร็วกว่าโปรแกรมบอดี้แล้วอันนี้อยากให้ใหญ่กว่านี้ก็ดึงปึ๊บ
นี่ครับเนี่ยลองดูเอาง่ายๆก่อนอย่าให้มันสีเข้มนะครับน้องแค่ลากคลุมพื้นที่นะมันจะมีเส้นขอบไปเรื่อยตรงนี้ครับเนี่ยคลิกเอาไซส์บอร์เดอร์ครับแล้วดูรูปเอาก็ได้ดูรูปเอามันจะสีเข้มๆนะมันจะเข้มกว่าชาวบ้านมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยขอบมันจะเข้มครับโอเคเนี่ยกันต่อมาครับถ้าโปรแกรมเนี้ยมันจะพิมพ์ง่ายเกินตรงที่สมมติอันนี้ช่องที่หนึ่งเนาะสำหรับที่หนึ่งเราพิมพ์เลขหนึ่งนะ enter พิมพ์ไม่ต้อง enter นะครับมันจะขึ้นมาทับใหม่อย่างเงี้ยพอเราพิมพ์เลขสอง enter พิมพ์ให้แค่สองตัวนะครับแล้วน้องเอาเมาส์ไปคลุมสองตัวเนี้ยมันจะมีจุดเขียวๆด้านล่างขวานะฮะนี่ครับจุดเขียวเนี้ยน้องกดค้างไว้ครับแล้วลากลงมาครับมันจะพิมพ์ให้เองครับแล้วก็จัดกึ่งกลางกึ่งนะลองดูเนี่ยง่ายมากนะครับคำสั่ง merge and center ครับนะผมไฮไลท์ก่อนนะหรือแล้วผมกดตัวนี้ครับปั้งเนี่ยมันติดกันเลยไหมเป็นแผ่นเดียวกันเวลาพิมพ์มันจะเป็นก้อนเดียวกันแบบนี้นะครับโอเคอันนี้คำสั่ง merge and center นะครับเขาเรียกว่าสามเซลล์นะโอเคต่อมาสมมุติว่าผมจะพิมพ์อันนี้ทำเป็นไหมลดลงมาอย่างนี้นะครับต่อมาผมจะพิมพ์รายการสินค้านะครับสมมติผมพิมพ์ทิชชู่น้ำตาลเดี๋ยวย่อนะเดี๋ยวย่อสบู่อย่างเงี้ยนะครับยาสระผมอย่างเงี้ยสมมติสินค้ามีหลายตัวนะจำนวนสมมติผมพิมพ์จำนวน2 3 5 6เงี้ยลูกค้าซื้อจำนวนอย่างเงี้ยอยู่กึ่งกลางน้องก็เลือกก่อนว่าตัวนี้นะราคาสมมติอันนี้20บาทนะครับ30บาท45บาท33บาทเนี่ยพอน้องพิมพ์เสร็จแล้วนะครับถ้าอยากใส่จุดทศนิยม2ตำแหน่งนะครับให้ทำการไฮไลท์ก่อนครับแล้วคลิกตัวนี้ครับเนี่ยนี่คือใส่จุดทศนิยม2ตำแหน่งเข้าไปครับถ้าเอาออกก็ตัวนี้นี่นี่ใส่เข้าโอเคต่อมาสมมุติว่าลดอย่างละ2บาทอย่างเงี้ยลดอย่างละ2บาทนะอะไรก็ตามที่เป็นตัวเงินนะครับน้องควรใส่จุดทศนิยมนะครับ2ตำแหน่งอันนี้คือของราคา20บาทซื้อ2ชิ้นลด2บาทเงี้ยนะครับโอเควิธีการนะครับก็คือเท่ากับแล้วก็เอาแค่นี้ก่อนเชิญครับลองเรียนแบบแค่นี้ก่อนสมมุติผมมีตัวเลขอย่างนี้2กับ2นะครับผมมีตัวเลข2กับ5มีตัวเลข9กับ3ตัวเลข100กับ10ตัวเลขพวกนี้นะครับมาดูว่า Excel มันคิดยังไงนะครับเวลาบวกลบคูณหารนะช่องนี้ผมจะบวกให้ดูครับช่องนี้ผมจะบวกให้ดูนะครับมาก็บวกกันยังไงนะครับแล้วก็ลบแล้วก็คูณแล้วก็หารนะครับโอเควิธีการนะครับผมจะเอาคำตอบมาอยู่ที่บรรทัดนี้นะครับบรรทัดนี้จะเป็นคำตอบของแต่ละช่องนะครับทำให้ดูทีละตัวเลยครับหลักการมีอยู่ว่า ใส่สูตร ตัวทีครับ ใส่สูตรช่องไหนก็ตามครับต้องเริ่มด้วยเครื่องหมายเท่ากับเท่านั้นนะครับนะครับเช่นน้องจะได้คำตอบว่า2บวก2เท่ากับเท่าไหร่จริงไหมอยู่ที่ช่องเหลืองนะคำตอบอยู่ที่ช่องเหลืองน้องต้องใส่สูตรช่องนี้เริ่มด้วยเท่ากับเช่นผมใส่เท่ากับคลิกตัวบนแล้วกดชิปค้างไว้เลือกเครื่องหมายบวกคือหมายบวกอยู่ตรงนี้กดชิปค้างไว้เลือกเครื่องหมายบวกปุ๊บแล้วก็คลิกตัวล่าง enter ดูอีกครั้งนึงเผื่อไม่ทันมันจะเอาบนบวกล่างนะได้เลข4นะครับโอเคอีกครั้งหนึ่งครับ
สูก็คือต้องเริ่มด้วยเท่ากับนะน้องใส่เท่ากับตรงนี้นะเท่ากับเท่ากับคือใครคือเชาช้างครับแล้วก็คลิกตัวที่1กดชิปค้างไว้แล้วกดบวกชิปค้างไว้ไม่ถึงต้องคิดว่าบวกอยู่บวกโอเคพอบวกเสร็จแล้วก็กดตัวที่2ครับแบบนี้มันจะเขียนสูตรให้เราเองครับมันจะเอาช่อง B2 บวกกับ B3 นะแล้วก็ Enter ครับแค่นี้หลักการมีแค่นี้ในทำนองเดียวกันช่องนี้นะโอ้พูดเดี๋ยวนะเอาตัวเลขเยอะอยู่ข้างบนเก้าอยู่นะผมจะเอา9ลบ5เนาะผมใส่เท่ากับ9ก็คลิกเลข9ลบ5นี่เธอตามหลักโอเคคูณก็เหมือนกันนะครับเท่ากับ9คูณเขาใช้ดอกจันนะดอกจันคือเลข8ครับมันจะมีดอกจันติดอยู่ข้างบนผมกดชิปแล้วกดเลข8ปั้งแล้วก็กดเลข9เลข3 Enter นี่คือ9คูณ3ต่อมาหารนั่นนะก็ใช้เท่ากับก่อนเสมอเลยเท่ากับ100หารก็ใช้เครื่องหมายทับอันนี้เหรอครับใช่ครับนะผมก็ทับทับไข่ทับเลข10 Enter นี่คือบวกลบคูณหารถ้าไม่ทันก็ไปกรอดูวิดีโอได้นะจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็ทุกครั้งต้องเริ่มด้วยเท่ากับเสมอเลยนะครับโอเคนี่คือการใช้บวกลบคูณหารนะครับมาดูว่าผมจะเอามาใช้ในตารางนี้ได้ยังไงนะครับสมมุติว่ายังไม่คิดส่วนลดนะผมซื้อของ20บาทซื้อมา2ชิ้นเป็นกี่บาทครับ40เนาะมันต้องเอาอันนี้คูณอันนี้เนาะนะโอเคผลลัพธ์ออกช่องนี้นะโอเคผมก็ใส่เท่ากับ20ดอกจัน2เป็น20คูณ2เลยแล้วก็เท่ากับดูความฉลาดของมันนะเราใส่สูตรตัวเดียวนะน้องคลิกช่องนี้จับจุดเขียวๆเนี่ยลากลงมาครับมันคูณให้เองเลยมันเอาอันนี้คูณนี้เลยนี่45คูณ5ได้225 33คูณ6ได้198มันคูณให้เองคนเก่งอ่ะแล้วก็ไงต่อเราจะเติมจุด00มาข้างหลังเนาะแล้วก็ตัวนี้แท็กลองดูว่าเราจะเอาใหม่เอียงไปครับสุดที่คืออะไรคือมันจะหักส่วนลดก่อนอย่างนี้นะครับเอาใหม่นี่เท่ากับอยู่ไหนนี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ครับเอาอีกแล้วนี่เท่ากับ40ลบลบคือขอไข่นะครับลบ2บาท Enter นี่ไงแล้วก็คลิกตรงนี้จับจุดเขียวลากลงมานี่ครับเร็วไหมลองเลยตัวนี้ครับลองเห็นตัวยืดเนี่ยเรียกออโต้ซัมตัวนี้ใช่ครับตัวนั้นอันนี้คือออโต้ซัมซิกมาครับตัวซิกมาอย่างเงี้ยนะครับมาดูการใช้งานนะครับสมมติว่าผมมีตัวเลขเยอะแบบนี้ผมมีตัวเลขเรียงกันแบบนี้นะครับ3 5 6 8 9 0 3 1 2อะไรบ้างไปนะจะรวมจากบนลงล่างครับรวมจากบนลงล่างให้มาโผล่ที่ช่องนี้สมมติช่องนี้ผมจะเอาไว้วางคำตอบนะในช่องนี้วิธีการให้น้องใช้แบบนี้ครับลากคลุมให้เกินมา1ช่องนี่ไงคือตัวเลขมีแค่นี้เนาะแต่น้องเวลาน้องลากน้องลากให้เกินมา1ช่องวืดอย่างนี้นะครับกดตัวนี้มันจะรวมจากบนลงล่างมาใส่ตรงนี้นี่คือออโต้ซัมนะใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนมาดูแนวนอนบ้างครับสมมติผมมีแนวนอนนะมี3มี5มี8มี9ผมจะรวมมาใส่ช่องนี้นะ
ช่องนี้ช่องเขียวนะผมก็ลากเกินมาหนึ่งช่องหรือเนี่ยลากไปนี้มันเกินมาหนึ่งช่องน้องกดตัวนี้เร็วไหมเร็วมากนะโอเคกลับมาที่หน้างานคือผมจะรวม38จนถึง196นะแต่ให้มาโผล่ที่ช่องนี้ครับช่องรวมเงินรวมเงินนะผมจะให้ข้อความสองตัวเนี้ยสองช่องนี้ติดกันผมก็กดตัวนี้ครับรวมเงินจะโชว์ตัวนี้นะโอเคลากให้เกินตั้งแต่38ลากให้ล้นมาถึงช่องนี้สมมติช่องนี้เป็นสีเทานะเนี่ยครับผมจะให้รวมเงินมาช่องนี้ผมก็ลากเลยเบรกที่ตรงนี้แล้วกดตัวนี้ครับปั้งมันจะรวมจากบนลงล่างมากดตัวนี้ถูกต้องใช่ครับแบบนี้นะครับลองดูลองดูน้องเคยเห็นบินแบบไหมครับบินแบบเวลาน้องไปซื้อของอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะเอา7%นะน้องต้องเอาเลขแค่เลขนี้ไปคูณ7%เนี่ยเนี่ยขีดมาดูของจริงเรียนแบบของจริงนะครับสมมติผมบอกว่าภาษีนะ VAT ทั้งแบบนะแวด7%เฮ้ยพิมพ์ไปไหนเนี่ย7%นี่ฮะโอ้โหนี่7%ก็น้องต้องเอาอันนี้คูณ7%เนาะนะบอกแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงเท่ากับอย่าให้ผลออกตัวนี้เนาะผลลัพธ์ออกตัวนี้น้องก็ใส่เท่ากับจิ้มตัวที่หนึ่งคูณคือดอกจันนะคูณกับอะไรคูณกับ7%น้องพิมพ์7%แบบนี้พิมพ์ใส่ดื้อๆเลย7%เอนเตอร์นี่ไง545คูณ7%ได้38 บาทต่อกว่าเนาะโอเคนี่คือ7%ต่อมาครับยอดสุทธิอันเนี้ยเขาใช้คำว่ามูลค่ารวมสุทธิมูลค่ารวมสุทธิเนี่ยครับอันนี้คิดได้ยังไงก็คือเอาบนบวกล่างครับเนี่ยก็คือน้องล่างให้เกินมาหนึ่งช่องหรือแล้วกดตัวนี้เสร็จแล้วครับลองดูก็เหมือนเดิมสมมุติว่าผมจะเอาข้างบนสองบรรทัดข้างล่างสองบรรทัดนะครับน้องก็ทำนี้ชื่อผมรวมเป็นหนึ่งกล่องนี่ไงอันนี้ผมก็รวมไปอีกหนึ่งกล่องเป็นสองกล่องไปแล้วผมก็ตีตารางข้างนอกก็นี่หนึ่งก้อนนี่ไงแล้วผมตีนี่อีกหนึ่งก้อนแล้วก็พิมพ์ข้างในได้เลยครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เวลาปิ้นออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ File Print Preview ครับเครื่องมือถ้าไม่พอนะกดเพิ่มตัวนี้นะเลือกเป็นตัวอยู่นี่ไงอยู่นี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 ่พิมพ์ทีวีครับปึ๊บนี่ฮะออกมาเป็นหน้าตานี้ใกล้เคียงแล้วมีโลโก้มีที่อยู่มีอะไรของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกอย่างที่บอกเมื่อกี้เลือกพิมพ์เตอร์เนาะเลือกจำนวนแล้วจะพิมพ์เอากี่ชิ้นเลือกกระดาษเนาะทีนี้นะครับก็จะออกตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องพิมพ์เยอะส่วนใหญ่นะครับบริษัทเขาจะสั่งทำกระดาษต่อเนื่องน้องเห็นดูหรือเปล่าเคยเห็นครับพิมพ์ไม่เคยเขาจะเอาอันนี้ครับต่อกันเป็นยาวๆครับใส่เป็นรังไว้ครับแล้วก็เข้าที่พิมพ์เตอร์ครับมันจะพิมพ์ได้ทีละ100 ใบครับมันจะดึงขึ้นมาอีกไอ้ดูเนี่ยเอาไว้ให้เฟืองมันดึงขึ้นมาพิมพ์เจ้านี้กี่ร้อยใบก็ดึงขึ้นมาเลยดึงขึ้นมาต่อๆๆเขาเรียกกระดาษต่อเนื่องนะครับลองเซิร์ชดูได้ครับสมมุตินะส่วนใหญ่เราไม่ต้องทำเองเขาจะเซ็ตไปแล้วแหละเราแค่ไปพิมพ์นะเดี๋ยวไปดูของจริงกันกระดาษต่อเนื่องจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะนี่ครับจะอยู่ในรังนี้ครับพอน้องดึงเข้ามาแค่ดึงมาชิ้นเดียวนะมันจะต่อกันหมดเป็นแผ่นเลยพอพิมพ์เสร็จนั้นก็ฉีกตามรอยที่เขาปลูกไว้เนี่ยนี่เป็นอย่างนี้เลยส่วนใหญ่เราจะเห็นในเวลาเราไปจ่ายบินเนี่ยเขาพิมพ์ยาวในโลตัสแมคโคร
นี่ยเขาใช้แบบนี้ครับเรียกกระดาษต่อเนื่องนะก็สั่งทําได้ครับสั่งทําให้มีโลโก้เราก็ได้อย่างเงี้ยเออเนี่แยล้วถ้าแบบนี้เราจะพิมพ์เราต้องกดก็เหมือนเดิมครับก็คือตัวนี้สมมติน้องจะพิมพ์ใส่กระดาษต่อเนื่องนะน้องก็เลือกเป็นกระดาษเครื่องพิมพ์เนาะแล้วก็ชนิดของกระดาษน้องก็เลือกชื่อมันนะที่เขาให้มาคนทํากระดาษให้มาว่าชื่ออะไรเราก็เลือกชื่อมันปุ๊บแล้วก็สั่งพิมพ์ปั๊บมันก็ออกมาเลยเนี่ยนี่กระดาษตัวนี้นะครับโอเคจะได้เห็นหน้าตาจะใช้เครื่องพิมพ์ทั่วไปไม่ได้นะกระดาษต่อเนื่องเขาจะใช้เครื่องพิมพ์แบบกระแทกจุดน้องเคยเห็นเวลาเขาพิมพ์บินไปไม่ดังอีดอีดอีดนะนั่นคือมันกระแทกจุดลงไปเขาเรียกว่าเครื่องพิมพ์แบบดอทเมทริกครับเดี๋ยวให้ดูได้เห็นครับชัดเจนเครื่องพิมพ์เนี่ยเครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่องเนี่ยครับมันจะเป็นแบบนี้ครับเออพอดูใกล้ๆมันจะเสียงดังมากครับเนี่ยมันจะมีที่หมุนด้านข้างเป็นแบบโบราณเนี่ยหมุนแก๊กแก๊กแก๊กแต่แพงมากนะครับเครื่องพิมพ์พวกนี้แพงมากนะครับเพราะมันทนครับตัวนี้น่าจะครึ่งแสนอ่ะจริงตัวละ60,000เนี่ยแพงมากครับเห็นเป็นอย่างเงี้ยหน้าตาโบราณมากแต่ทนมากครับโอเคก็เช่นนี่ LQ เนี่ย LQ310 F3 เนี่ยนะครับจะปริ้นได้ทีละหลายใบในครั้งเดียวเช่นเนี่ยอย่างน้อยก็สองนะเออเป็นสองใบแล้วเนี่ยบางทีก็5-6 ใบก็มีนะเออนะครับนี่คือเครื่องปริ้นดอทเมติกนะครับจะไม่เหมือนเครื่องปริ้นทั่วไปนะที่ใส่หมึกอันนี้จะใส่เป็นดิปปิ้นนะครับเป็นดิปปิ้นดิปปิ้นมันจะวิ่งตัวเนี้ยข้างในเนี้ยนะครับปุ๊บแล้วก็ฉีกได้เลยครับสำหรับทางบัญชีใช้เยอะนะครับโอเคนี่คือเครื่องพิมพ์ดอทเมติกนะครับเครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่องก็จะใช้กับงานนี้แหละนะครับเวลาเรากดตัวนี้ครับผมก่อนที่จะพิมพ์นะน้องจะเห็นเส้นตากตัวนี้ไหมเอออันนี้คือเส้นของกระดาษนะอย่าให้มันล้นเส้นนี้นะครับถ้าล้นมันจะปิ้นไม่ได้นะครับเช่นสมมติน้องพิมพ์อย่างเงี้ยหรือว่าน้องวาดรูปหรือสักอย่างอย่างเงี้ยเนี่ยมันโค้งมันล้นออกมาไงเอออันนี้ไม่แนะนำครับดึงให้มันอยู่ในนี้ครับถึงจะปิ้นได้นะครับโอเคนะครับนี่กันอันนี้ถ้ามันล้นก็กดเข้ามาได้ครับเออเนี่ยไม่ล้นแล้วน่าจะพอดีครับอย่างเงี้ยเนี่ยตรงกลางพอดีโอเคนี่คือดูงานก่อนพิมพ์นะครับยากไหมไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวผมก็เซฟก่อนปึ๊บโอเคเมื่อกี้เราเรียนรู้ไปแล้วนะครับคือเรื่องบวกลบคูณหารเนาะว่ามันคิดได้ยังไงนะครับแล้วก็เรื่องลองทําตารางเรื่องลองคูณเลขเรื่องลองคูณภาษีเรื่องรวมเลขจากบนลงล่างน้องต้องไปกรอวิดีโอดูนะโอเคนะครับจะเบรกวิดีโอนี้ไปก่อนเพราะมันยาวมากครับตอนนี้ยาวไป28 นาทีแล้ว